สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟมาดูในหมวดของการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าก็เมื่อวานนี้ทางคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลก็ขอบคุณเดินสายขอบคุณประชาชนครับที่ทางจังหวัดปทุมธานีที่นี้ก็มีผู้สื่อขาวไปสัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการที่จะโหวตนายกนะครับว่าจะได้เสียงเพียงพอหรือไม่ทางคุณพิธาเนี่ยก็ยืนยันนะครับก็มีความพร้อม ในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางคุณพิธาก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งจากทางกกตนะให้เขาชี้แจงข้อมูลการถือหุ้นสื่อไอทีวีนั่นเองนะครับขณะที่ทางกกตเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมยาวเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็จะมีการประชุมต่อกันในวันนี้นั่นเองครับ คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้พูดถึงกรณีที่ประชุมกะกะตยังไม่มีมติส่งสามรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการลงสมัครรับเลือกตั้งของทางคุณพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตร,นนตรีกรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน ถึงความจำเป็นต้องเชิญนายพิธาเข้าชี้แจงต่อกะกะตหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนแล้วคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา151หรือคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะเชิญบุคคลใดมาชี้แจงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับ ส่วนกรณีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ยังไม่มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มและจะมีการประชุมต่อกันในวันนี้หรือไม่ประธานกกตอบอกว่าจนถึงขาดนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เลยส่วนความเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหรือไม่ประธานกกตก็อบอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพิจารณาเสร็จแล้วอาจขอนำเข้าที่ประชุมกกต เมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันแต่หากที่ประชุมกกตเห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอให้ดําเนินการเพิ่มเติมแต่ขณะนี้คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงยังทํางานไม่แล้วเสร็จนะครับส่วนเรื่องของการนัดประชุมกกตในวันพฤหัสบดีที่13กร,รกฎาคมซึ่งตรงกับวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ประธานกะกะตยืนยันครับว่าไม่ใช่การประชุมนัดพิเศษแม้ว่าตามปกติจะมีการประชุมเพียงวันจันทร์และอังคารเท่านั้นส่วนกะกะตจําเป็นต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันที่13กร,รกฎาคมหรือก่อนวันที่19กร,รกฎาคมหรือไม่ประธานกะกะตบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับอย่างไรก็ตามนะครับการประชุมกะกะตเมื่อวานนี้ที่ประชุมใช้เวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วก็เลิกประชุมช่วงเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นแต่ไม่มีการถแถลงใดๆรวมทั้ง นัดประชุมกรกตต่อในวันนี้ครับ11กบรกฎาคมเวลา10โมงเช้าแล้วก็วันที่13กรกฎาคมเวลา9โมงเช้านั่นเองทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของทางคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพัก9ก้าไกลเมื่อวานนี้นะครับลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมยืนยันว่า ยังไม่ได้รับแจ้งจากกะกะตให้เข้าชี้แจงข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีซึ่งฝ่ายกฎหมายเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้หัวหน้าพักเก้าไกลได้ฝากถึงสอสอและสวครับว่าหากใครย,ยังไม่รู้ว่าจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วตัดสินใจเลือกผู้อยู่ข้างอนาคตของประชาชน ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องมายืนยันว่าโอเคเรายัางเชื่อว่าทุกอย่างในในที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่เขาทั้งตั้งใจออกมาเลือกตั้งเนี่ยก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามไม่มีใครโหวตสวน ก็ยังต้องมาช่วยกันรอเลี้ยงความหวังให้ใหกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่และฟังปัญหาไปในตัวด้วยเพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องประชุมครอมอนัดแรกแล้วเนี่ยมันจะมาคอยวนไปวนมาไม่ได้มันต้องทํางานเลยทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณก็ต้องรีบพิจารณาอีกช่วงนี้ตารางงานของทางคุณพิธานี้ก่อนข้ัข้งที่จะแน่นหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเดือนเดินสายขอบคุณประชาชนในแต่ละจังหวัดน,นะครับแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับ หน่วยงานองค์การองค์กรภาคเอกชน,นต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับทราบเรื่องของแนวทางหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางไหนอย่างไรกันบ้างก็ถือว่าเป็นการทำงานล่วงหน้าไปก่อนนั่นเองนะครับอืมนะฮะอ่ะมาที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาหรือว่าอาจารย์วันนอเนี่ยนะครับได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานวุฒธธิสภาหรือว่าวิปวุฒิสภารวมถึงตัวแทนพักการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจในการประชุมและลงมติเพื่อให้การประชุมในวันที่13กร,รกฎาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับครับโดยจะยึดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดส่วนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจําเป็นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ ทางอาจารย์วนันนอรระบุว่าตามข้อบังคับการประชุมไม่ได้กำหนดไว้ครับแต่หากมีสอสอหรือสวออเสนอเป็นยติให้ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ก็ต้องขอมติที่ประชุมเบื้องต้นได้มีการหารือการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสภาตำรวจเพื่อวางแผนเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางไปติดตามการประชุมรัฐสภาครับ โดยจะใช้สนามอเนกประสงค์บนถนนทหารเยื่องรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพหมหานครในการรับรองประชาชนพร้อมกับย้ําจะดูแลความปลอดภัยของสสและสอวอเพื่อให้การประชุมสามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ประชุมสภาใหม่นี่นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอบล้อมได้ทั้ง4ด้านนั่นเองครับมีการเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วนะครับ มีด้านหน้าด้านข้าง2ด้านที่สําคัญมีด้านหลังด้วยด้านหลังเนี่ยติดน้ำฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามมีการประสานกับทางกองทัพเรือไว้นะครับว่าก็สามารถที่จะพากลุ่มบรรดาสวหรือว่าสสเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่ไปได้คือไม่เหมือนสาภาเก่าไงนะสาภาเก่าเนี่ยเวลาถูกปิดล้อมปิดล้อมทั้ง4่ด้านเลยครับ ไปไหนไม่ได้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ